ัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการสอบถามข้อมูลจาก Navigation Tool อันดับแรกนะคะให้เราไปนำเข้าอำเภอข้อมูลอำเภอของจังหวัดกาญจนบุรีออกมานะคะหลังจากนั้นค่ะให้มาคลิกตรงนี้ค่ะเขาชื่อว่า Identify เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสอบถามข้อมูลโดยใช้แค่การคลิกนะคะนี่อยากรู้ว่าอำเภอนี้เป็นอำเภออะไรนะคะเขาก็จะบอกว่าเป็นอำเภอสังขบุรีหรือลองคลิกตรงนี้ดูเขาจะบอกว่าตรงนี้เป็นอำเภอศรีสวัสดิ์ตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นข้อมูลอื่นๆของอำเภอศรีสวัสดิ์นะคะอันนี้ก็อยากรู้อำเภอไหนเราก็สามารถคลิกดูได้นะคะจากตรงนี้เครื่องมือตรงนี้ต่อมาใช้ได้หนึ่งตัวนั่นก็คือเครื่องมือตัวนี้นะคะซึ่งเป็นรูป x y คือเครื่องมือ go to x y นะคะเครื่องมือตัวนี้เขาก็จะให้เราใส่ค่า x ค่า y ไปก็คือค่าละลองนั่นเองแล้วเขาก็จะทำการหาให้ว่าอยู่พื้นที่ไหนนั่นเองนะคะลำดับต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะเป็นการสอบถามข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงกันเดี๋ยวให้เราดับเบิลคลิกที่อำเภอนะคะครั้งนี้เราก็จะใช้เหมือนจะเลือกข้อมูลอย่างตัวอย่างนะคะให้เรามาที่แท็บตรงนี้ค่ะ definitionquery ตรงนี้นะคะมาคลิกตรงนี้ค่ะquery builder นะคะจากนั้นค่ะเขาก็จะขึ้นเป็นหน้าต่าง query builder ขึ้นมาให้ตัวนี้เนี่ยเราก็อยากรู้ว่าอำเภอนี้อยู่ตรงไหนอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวให้เราไปดับเบิลคลิกที่ thumbnail ตรงนี้ใส่เครื่องหมายเท่ากับค่ะมาคลิกที่ get unit value ตรงนี้นะคะเขาก็จะขึ้นเป็นชื่ออำเภอทั้งหมดนะคะคุณอยากรู้ว่าอำเภอหนองปรือตรงไหนคุณก็ดับเบิลคลิกดูหลังจากนั้นโอเคแล้วก็แอปพลายดูนะคะอำเภอหนองปรืออยู่ตรงนี้เป็นต้นหรือว่าคุณอยากจะใส่อีกสัก2อำเภอแต่มีข้อแม้คุณต้องเชื่อมด้วยอแล้วก็ตามด้วยฟังก์ชันเหมือนเดิมเป๊ะนั่นก็คือจะต้องไปที่ pro เอ้ย thumbnail เท่ากับหลังจากนั้นก็ get ขึ้นมาอยากรู้ว่าอำเภอไซโยกประมาณนี้ขออีกหนึ่งอำเภอมาที่อำเนมไม่ใช่อำเนมค่ะมาที่อำเนมเท่ากับอำเภอเลาขวัญจากนั้นโอเคแล้วก็แอปพลายดูอันนี้เขาก็จะขึ้นมาให้นะคะอยากรู้อำเภอไหนอยู่ตรงไหนก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เมื่อเสร็จแล้วเราก็ลบไปเลยแล้วแอปพลายเพื่อให้ข้อมูลกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็โอเคนะคะเดี๋ยวทำการรีมูฟก่อนนะคะต่อไปจะเป็นเรื่องของการใช้ข้อมูลหรือใช้คำสั่ง reclassify by attribute จะบ้าเหรอจะใช้จาก select by attribute ขอโทษค่ะมึนนะคะต่อก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปที่ lab 11นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปนี่แฟ้มเวิลด์ลากข้อมูลคันที่ออกมานี่หน้าตาเขาก็จะเป็นเช่นนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราคลิกขวามาเปิดตารางเขานะคะ open attribute table ตรงนี้เขาก็จะมีข้อมูลเป็นชื่อประเทศของเขาเป็นจำนวนประชากรเป็นคำนวณพื้นที่แบบตารางเมตรหรือตารางไมล์อันนี้ก็จะเป็นสกุลเงินอันนี้เป็นแบบสกุลเงินแบบย่อแล้วก็แลนด์ล็อกนะหรืออันนี้ก็อันนี้ก็ละแต่จากนั้นค่ะให้เราไปเปิดเครื่องมือ select by attribute นะคะขึ้นมาหน้าต่างก็จะเป็นเช่นนี้จะยกตัวอย่างให้ดูนะคะดิฉันอยากรู้ว่ามันจะมีไหมที่แบบว่าประเทศไหนเนี่ยที่มีจำนวนประชาหรือไม่มีจำนวนประชากรคือมีประชากรเท่ากับศูนย์นะจำนวนประชากรก็คือ pop นะคะ double click เท่ากับแล้วก็พิมพ์ศูนย์จากนั้น apply เขาจะเป็นไฮไลท์เป็นแถบนี้เขาบอกว่าตรงนี้ค่ะมี15จาก251ประเทศเรามาดูตรงนี้ค่ะเพื่อให้มันง่ายขึ้น show select record ตรงนี้นี่ก็จะเป็นรายชื่อไม่มีคนอยู่จะตั้งเป็นประเทศทำไมจีแม่นี่ก็เป็นแปลกดีตัวอย่างต่อไปมาคลิก select by attribute เช่นเคยทีนี้มาอยากรู้ค่าสกุลเงินอยากรู้ว่าประเทศไหนใช้สกุลเงินแบบ US ดอลลาร์ส
กุลเงินก็คือตัวนี้ค่ะเท่ากับแล้วก็ get ขึ้นมานะแล้วก็มาเลือก US ดอลลาร์ตรงนี้หลังจากนั้นลอง apply ดูค่ะมีทั้งหมด4ประเทศด้วยกันตัวอย่างต่อมามาดูกันในเรื่องของ landlockLandlock นะคะก็คือพื้นที่ปิดนั่นเองหรือพื้นที่ที่มันไม่ติดกับขอบทะเล Landlock เนี่ยเมื่อเราเลือกมาแล้วเราใส่เครื่องหมายเท่ากับนะคะแล้วก็ get ตรงนี้ดูว่าเขามีอะไรอันนี้ก็คือจะไม่หรือใช่ไม่หรือใช่ yes เอาให้จำง่ายๆก็คือ no ก็คือ n yes ก็คือ y นะคะ Landlock เนี่ยความหมายของเขาคือไม่ติดทะเลแต่เราเรียกว่า Landlock ดีกว่าถ้าอยากดูข้อมูลที่มันประเทศไหนบ้างนะคะที่ว่าเป็น landlock ก็ yes ค่ะตัวนี้ตัว y นะแล้วลอง apply ดูมีทั้งหมดด้วยกัน43ประเทศนะคะเอาแบบง่ายๆเลยถ้าเกิดว่ามีประเทศไทยแสดงว่าเราทำผิดแล้วนะเลื่อนลงมาตัวทีไม่มีนะคะแสดงว่าถูกต้องแล้ว43ประเทศทั้งจากทั้งหมด251ประเทศไม่ติดกับทะเลหรือมหาสมุทรอะไรทั้งสิ้นอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียนะต่อมาค่ะมาที่อีกตัวอย่างหนึ่งแต่อันนี้ยังไม่เปลี่ยนนะแต่ขอเติม not ไปหน้าของ landlockดูซิว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเปล่านะค่าเปลี่ยนนะคะจากกลายเป็น208นะคะคือจากมีก็คือว่าการเติมน็อตเข้าไปเนี่ยมันทำให้ผลลัพธ์ตรงกันข้ามนะคะซึ่งแน่นอนว่าประเทศที่แสดงขึ้นอยู่ติดกับทะเลแน่นอนว่าดูซิประเทศไทยอยู่ไหนนะถ้ามีประเทศไทยก็สบายแล้วนี่อยู่นี่ไงประเทศไทยเราก็ติดทะเลนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะในการใช้หาข้อมูลจาก select by attribute นะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูกันในเรื่องของการสอบถามข้อมูลจาก select by location นะคะเดี๋ยวเราไป remove ออกก่อนเลยนะต่อมาให้เรามาเปิดไฟล์กาญจนบุรีเหมือนเดิมเลยขึ้นมาค่ะแล้วเราเปิดอำเภอเปิดทรานแล้วก็เปิดวิลเลจเป็นข้อมูลจุดนะคะเป็นข้อมูลหมู่บ้านจากนั้นค่ะให้เรามานำเครื่องมือนะคะมาที่ selectชั้นแล้วก็มา select by location ตรงนี้เมื่อคลิกเข้าออกมาหน้าต่างเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะช่องตรง target layer ให้เราติ๊กถูกที่ layer ตรงนี้ village นะในครั้งนี้เขาก็จะเหมือนว่าจะเป็นคำสั่งในการที่แบบว่าหมู่บ้านไหนเนี่ยที่ติดกับถนนในระยะ100เมตรตรง south layer ตรงนี้ก็เป็น tran นะคะตรง spectral selection ตรงนี้ให้เราเลือกตรงนี้ค่ะตัวนี้ตัวที่3นะคะตัวที่3คือ target layer future are with distance of the south layer future ตรงนี้ติ๊กถูกนะคะตรงนี้ apply แล้วตรงนี้เปลี่ยนเป็นแค่100นะคะเปลี่ยนหน่วยให้เป็นเมตรเปลี่ยนแล้วลอง apply ดูแล้วก็โอเคขอโอเคออกก่อนนะทีนี้เขาก็จะขึ้นมาว่าหมู่บ้านไหนเนี่ยที่มีระยะเนี่ยที่ห่างจากถนน100เมตรเห็นไหมคะเขาก็จะขึ้นมาให้วิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจนะคะในเรื่องของการเราจะดูว่าขอบเขตมีอะไรบ้างอะไรแบบนี้ในคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะในเรื่องของการสอบถามข้อมูลนะคะกลุ่มของดิฉันก็ต้องขอบคุณนะคะที่รับชมรับฟังแล้วก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ผู้สอนด้วยในครั้งนี้ขอบคุณมากค่ะ